เราจะทำไอติมบนเตาหมูกระทะอุณหภูมิลบ80องศาต้องไปดูอยากรู้ไหมคะว่าเตาหมูกระทะมันทำไอติมได้ยังไงเทสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะหลายๆคลิปที่ผ่านมานี่คืออุตส่าห์จังหวัดตลอดนะคะคลิปนี้ก็แบบนานๆจะอยู่กรุงเทพสักทีนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะไม่ได้กินอาหารที่แบบว่าเอ้ยเฮลตี้อะไรขนาดนั้นแต่คือมูพยายามที่จะแบบลดปริมาณอาหารตลอดนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นค่ะก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะคะแต่ก็น้ำหนักก็ไม่ลงเช่นกันนะคะเขาเรียกว่าน้ำหนักคงที่เวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดส่วนมากจะน้ำหนักขึ้นแต่ครั้งนี้คือมันไม่ขึ้นแต่มันไม่ลงแล้ววันนี้เรากลับมาเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากกินขนมหวานจังเลยคือตอนนี้นะคะคืออยากกินไอติมค่ะถึงแม้ว่าเนียงก็อยากกินไอติมอยู่ดีค่ะขอไอติมที่แบบเราทำได้เองวันนี้นะคะโมก็เลยจะทำไอศครีมบนเตาหมูฮะแต่ว่าไอติมมันอ้วนนะไม่เรามีสูตรของเราสูตรอะไรครับสูตรที่มันมีลูกค้าเข้ามาไงอย่างไม่ว่าต้องเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากศูนย์ค่ะเราจะทำไอติมบนเตาหมูกระทะทำได้เหรอขอเติมพลังก่อนเมื่อกี้เหนื่อยมากเลยมันดูผอมยังไงวะแค่ชื่อเมนูก็อ้วนแล้วเนี่ยคือความผอมมันอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่อะไรครับอ่ะอยู่ที่ 0% แฟตต้องไปดูอยากรู้ไหมคะว่าเตาหมูกระทะมันทำไอติมได้ยังไงครับโมก็อยากรู้เหมือนกันทำไงวะอยากดูนะคะว่าคลิปนี้เราจะทำไอติมบนเตาหมูกระทะอุณหภูมิลบ80องศาได้อย่างไรกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแล้วเราไปดูกันเลยนี่ระหว่างที่ตากล้องถ่ายอินเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเอาอินเสิร์ตจากกล้องโมได้ปะยังไงอ่ะวีนี่เลยค่ะระดับโลกเลยเนี่ยวิธีการเรียนรู้ไว้นะครับนี่นะคะอุปกรณ์ของเราก็คือ1เลยเตาหมูกระทะนะคะ2เลยที่ขาดไม่ได้ Dash Meal Life Plus 0% แล้วแล้วก็แค่ผลไม้จริงๆมีแค่2อย่างเคยคิดบ้างป่ะว่าทำไม Dash Meal Life Plus 0% มาถึงเข้าพี่ทำไมเขาเห็นพี่ลดความอ้วนไม่ได้หลายคลิปแล้วเลยแบบคุณโมคะเหนียงขนาดนี้โมอวสานชุดว่ายน้ำแต่ว่าแต่ทุกคนดูนะคะพอกินดัชมิวไลฟ์พลาส 0% แปะแล้วเหนียงหายเลยลองดูไม่เชื่อนี่ค่ะตอนนี้ยังมีเหนียงอยู่ค่ะโอ้โหหายเลยมันลงจริงๆอ่ะไม่เชื่อลองดูนี่เอาขวดใหญ่แบ่งเพื่อนๆอันนี้ลดอะไรครับกินผลไม้ผสมลองกินดูมากินด้วยมั้ยอะไรขนาดนั้นเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าทำเองทั้งนั้นโอเคเรามาทำกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเวลาอุปกรณ์ที่สำคัญที่ต้องเตรียมอีกอย่างนึงเลยน้ำแข็งแห้งนี่อันนี้นะคะทุกคนคะถ้าใครนะคะอายุน้อยๆเด้อขอใช้วิญญาณในการรับชมนะคะวิญญาณอันนี้เดี๋ยวเราปูรองนะคะลาดูว่าเนี่ยน้ำแข็งแห้งอ่ะอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อชิ้นอ่ะนะสององศาลบ80องศาต่อชิ้นอ่ะนะคือน้ำแข็งธรรมดาแค่0องศาใช่แต่อันเนี้ยลบ80องศาเพราะฉะนั้นอันตรายมากเด้ออย่าเอามือหรือเอานิ้วไปจิ้มแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็วางน้ำแข็งแห้งลงไปนะคะเฮ้ยมันเป็นควันเฮ้ยอลังการไงคือเราปวดตัวอลังการเข้าใจปะต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะค่ะอลังการปะเราจะวางเตาหมูกระทะลงไปนะคะทุกคนคือว่ามันวางแล้วอะเราวางแล้วเรารอไปเรื่อยเว้ยตอนแรกอะเสียงเหมือนมันจะเป็นเสียงน้ำแข็งแห้งกระทบกับเหล็กอะกระทบจนอยู่ดีมันก็หายแต่ดูนี่ดิดูเตาดิทุกคนเฮ้ยเย็นมากนี่ตอนนี้เตาเย็นมากทุกคนเห็นป่ะว่าเตามันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอะเปลี่ยนเป็นแบบสีแบบ
ือนเอสคิโมใช่อันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะแบบว่าอันตรายตรงนี้เราควรจะปูผ้าไว้ห่อไว้นะคะเพราะว่าเผื่อมันแบบมือเราโดนขึ้นมามันจะอันตรายมากเลยนี่ให้ดูนี่นะคะเฮ้ยทำได้แล้วเฮ้ยจริงๆแล้วเป็นกระทะเงินแต่ชุบสีมาเราตั้งเตาทิ้งไว้5นาทีนะคะทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าสิ่งที่เป็นน่ะคืออะไรนี่ดูหุ้ยทุกคนมันขาวมากคือเตาคือตอนนี้เตาอ่ะลบ80องศาแล้วคือเหมือนเตาทำไอติมผัดเลยคือเตาหมูกระทะมันเป็นเตาที่นำความร้อนและนำความเย็นได้ดีมันใช้วัสดุที่แบบสามารถนำมันเป็นทองเหลืองอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบนำความร้อนและความเย็นได้ดีมากโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะก็จะเทอันนี้เป็นขวดไซส์กลางนะคะเดี๋ยวเราจะเทแล้วนะคะนี่เป็นไซส์แบบ400 ml เฮ้ยเป็นแล้วหูเร็วมากเฮ้ยโอเคเอาเฮ้ยเอาแข็งทุกคนมันเย็นเกินเฮ้ยมันเย็นเกินไปเทลงไปแค่2วิแค่นั้นน่ะ2วิจริงคือมันเย็นเกินไปแล้วอ่ะทุกคนต้องรีบคนเลยนะคะเทลงไปฟืบอย่างนี้แล้วก็คนไม่ได้ทุกคนมันเย็นเร็วมากอันนี้คือปัญหาเกิดปัญหานะคะนี่ให้ขุดออกเฮ้ยพี่ทุกคนเฮ้ยพอเราเอาแบบว่าอะไรที่มันแข็งๆหน่อยนะคะแซนนะคะมันก็ออกมาเป็นเกล็ดแบบนี้เลยด้วยความรวดเร็ว3วินาทีเท่านั้นมันเคลือบเลยอ่ะที่อื่นเขามีไอติมผัดกันใช่ปะนี่ไงแตกแล้วจะได้กลิ่นไหมเนี่ยอุ้ยเมซี่มากอ่ะมันเหมือนเซาไอติมจริงเลยอ่ะอุ้ยน่ากินมากเหมือนวิงซูอ่ะกับการว่าทำยังไงให้มันแข็งตัวอยู่ตอนนี้นี่ตอนนี้ได้แล้วให้ดูเนื้อก่อนนี่เนียนมากเนื้อเนียนมากจริงๆบอกก่อนเลยนะคะว่าเนี้ยฝีมือการสับล้วนๆจริงๆวิธีการทำเราจะสาธิตให้ดูนะคะเทลงไปเล็กน้อยนะคะทีละเล็กน้อยแล้วค่ะทุกคนเทลงไปนะคะแล้วก็สับรีบด้วยนะด้วยความเร็วนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทำไม่เร็วพอเนี่ยมันจะมันจะแข็งตัวคือมันเย็นเร็วมากจนเราอ่ะต้องแบบรีบอ่ะทุกคนแต่ตอนนี้คือเราได้เนื้อไอติมที่แบบนี่คือกล้าพูดเลยนะว่าทุกคนมันแบบน่ากินมากน่ากินมากทุกคนดูเนื้อไอติมเนี่ยคือแบบหน้าตาดูเด็กอ้วนมากถ้ากินเข้าไปเราอ้วนแน่แต่ขอบอกเลยว่าไม่มีไขมันน้ำตาลน้อยคอเลสเตอรอลต่ำปกติกล่องเดียวในแค่60แคลอรี่นั่นเองนี่เขาได้ตรารองรับสินค้าทางเลือกสุขภาพด้วยนี่เห็นปะคือแคลอรี่ต่ำแล้วคือดีจริงคือมันเป็นแบบได้รับตราผลิตภัณฑ์นมทางเลือกสุขภาพ Rush World มากเออมันต้องอย่างนี้เอ้ยตกแต่งนี่เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะไอติมหมูกระทะนะคะวิธีการกินแล้วก็จะแบบตกแต่งด้านบนนี่ค่ะแทนหมู3ชั้นนะคะโอ้โหนี่เสียงบอกตาอันนี้เราจะหั่นส้มแทนเนื้อสันในนะคะโอ้เฮ้ยเอาดีๆน่ากินนะเนี่ยไอศกรีมเตาหมูกระทะลบ80องศานี่คือหมู3ชั้นนี่คือแซลมอนส่วนนี้ก็คือหอยเชลล์เลิศหรูอลังการพร้อมด้วยน้ำซุปที่เข้มข้นพอกินเข้าไปเราก็จะรู้สึกแบบเป็นเมนูทดแทนสุขภาพดีสุขภาพดีฟูลฟิลเดี๋ยวเรามาชิม texture กันดีกว่านะคะเดี๋ยวโมตักไอติมขึ้นมาให้ดูนะคะโอ้ยโอ้ยนี่เนื้อไอติมละเอียดมากยังกะใช้เครื่องทำนึกว่าเจลาโต้ขอชิมก่อนเจลาโต้
ละเอียดดั่งบิงซูกินแล้วไม่รู้สึกผิดกินแล้วสดชื่นมากมันดีมากเลยอ่ะทุกคนก็กินเข้าไปก็แบบหายเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแบบขอตั้งชื่อคลิปนี้เลยว่าทำไอติมบนเตาหมูกระทะลบ80องศาขอเตือนไว้เลยว่าอย่าหาทำกูแต่เนื้อเนียนมากทุกคนมันเนียนจนมันแบบดูดิเออนี่โอ้รับไอติมสักสักครู่ไหมคะอืมนี่ค่ะมะกลิ่นบิวี่บิวี่นี่กินแล้วทุกคนชนกันค่ะอืมมันเท่าไหร่อ่ะพอมีผลไม้รวมแล้วสดชื่นมากอร่อยทุกคนใครอยู่บ้านว่างๆนะคะเอาที่ว่างแบบว่างมากทั้งวันไม่มีอะไรทำเลย ลองดูนะคะทุกคนทุกคนจะได้ออกกำลังกายทุกคนจะได้กินอะไรที่ผอมไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นกินแล้วผอมแน่นอน แขนกระชับ มากเลยเมื่อกี้นี้ก่อนทำนะคะเราเผาผลาญประมาณ300กิโลแคลอรี่แล้วกินกลับไปแค่60แคลนะคะ คุ้ม สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ Dash View Life Plus 0% แฟนนะคะสำหรับใครที่อยากหุ่นดีนะคะเริ่มต้นง่ายๆด้วยนี่ได้เลยค่ะอร่อยสดชื่นไม่โกอ้วนไฟเบอร์สูงแถมมีแอลเคนาทีนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนใครที่อยากซื้อ Dash View Life Plus นะคะสามารถซื้อได้ตามนี้เลยไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับไปมหาสารคามกันนะขับรถกลับ7ชั่วโมงถึงคลิปหน้าเจอกันที่มหาสารคามเหมือนเดิม